วันนี้พี่บ่าวก็จะมาทําผัดพริกหยวกนะก็ใส่ผักหลายๆอย่างเลยทําให้ดูสีสันน่ากินนะก็หั่นหมูแบบบางๆหั่นง่ายเพราะว่าพี่บ่าวก็เอาไปแช่แข็งไว้นิดนึงก็หั่นตามลายขวางนะก็เป็นเมนูผัดง่ายๆนะเป็นการผัดพริกหยวกนะสิ่งที่ใช้นะวันนี้ก็มีพริกหยวกเห็ดนางฟ้าภูฐานนี่ก็เก็บมาจากหน้าบ้านแล้วก็หอมใหญ่อันนี้ก็เป็นพริกหวานพี่บ่าวชอบแล้วก็ทำให้สีสันอาหารน่ากินนะแล้วก็สันคอหมูไปดูขั้นตอนการผัดกันเลยเราใส่น้ำมันไปสัก2ช้อนวันนี้ผัดแบบหมูไม่ถูกมากนะหมูพอนุ่มก็ใส่กระเทียมไว้ก่อนเลยปกติเวลาผัดหมูถ้าผัดสุกๆเนี่ยพี่บ่าวก็จะใส่กระเทียมทีหลังนะใส่หมูลงไปเป็นเมนูทำง่ายๆนะสำหรับผักที่ใส่เราชอบอะไรเราก็สามารถใส่ได้นะให้มันเข้าๆกันนิดนึงพี่บ่าวก็จะใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณ2ช้อนชาให้ส่วนของหมูเนี่ยมันมีรสชาตินะและต่อมาก็ใส่พริกหยวกเอาที่ถูกยากๆใส่ไปก่อนนะแล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานเดี๋ยวก็จะมีน้ำออกมาจากเห็ดนางฟ้านิดนึงรอให้สองอย่างนี้เริ่มจะลดก็เดี๋ยวใส่หอมใหญ่ก็หอมใหญ่ใส่ลงไปทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยบ่าวก็ใส่น้ำมันหอยสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนี้2ช้อนกินข้าวนะพี่บ่าวทำอาหารนี่พี่บ่าวจะตวงด้วยช้อนกินข้าวเพราะว่าถ้าบอกว่าช้อนโต๊ะบางบ้านเขาไม่มีอ่ะนะมันก็ตวงยากซีอิ๊วขาว1ช้อนต่อมาซีอิ๊วหวานสักประมาณ1ช้อนจ้าให้สีมันน่ากินผัดส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนี้เราก็ดูหอมใหญ่แล้วให้หอมใหญ่เนี่ยเริ่มสีใสขึ้นมาก็เป็นอันใจได้ดูสีน่ากินเลยมีน้ำหน่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะเหนียวข้นขึ้นมาถ้าใครชอบน้ำตาลก็ใส่นะประมาณนี้นะก็ใส่พริก3สีของเรานะพริกหวาน3สีให้มันมีสีสันไม่สีมันดูน่ากินขึ้นมาเลยไหมแค่นี้นะหอมใหญ่มันก็เริ่มใสๆขึ้นมาแล้วนะก็มีนั้นว่าใช้ได้ก็ปิดไฟได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วมาแล้วเมนูทำง่ายนะก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยในการทำผัดพริกนะเราก็เพิ่มสีสันด้วยพริกหวานนะ3สีนะก็ทำให้อาหารของเราสีน่ากินขึ้นนะเรียบร้อยดูสีนี่ดูความน่ากินนะโอ้มันเป็นเมนูง่ายๆนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรส่วนการปรุงเนี่ยก็ลดเพิ่มนะส่วนผสมเองเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยปริมาณส่วนผสมมันไม่เท่ากันนะแต่รับรองความอร่อยดูหน้าตาก็เมนูทำง่ายๆนะก็ประมาณนี้มีน้ำหน่อยๆนะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่โอ้โหรับรองเลยเอาละแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ